ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ITC Industry Transformation Center โลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 ที่ทำให้สินค้าในชีวิตประจำวันเป็นหนึ่งเดียวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายดิจิทัลด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลจึงได้ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่นโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เท่าทันกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีหน้าที่โดยตรงกับการนำดิจิทัลเข้ามาใช้พัฒนาประเทศจึงได้ริเริ่มโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลขึ้นด้วยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.และกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มโดยเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมไทยกับอุตสาหกรรมชั้นนำในระดับโลกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ITC เป็นปัจจัยสำคัญสู่การปฏิรูปอุตสาหกรรมตั้งแต่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและทัศนคติของผู้ประกอบการผ่านองค์ประกอบ4ส่วนหลักได้แก่ ITC Matchเป็นหน่วยงานกลางที่เชื่อมโยงความต้องการของบริษัทผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกระดับประเทศและผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ความต้องการของทั้ง3ฝ่ายสอดคล้องกันได้อย่างลงตัว ITC Innovate ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากบริษัทผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกโดยสามารถศึกษาและทดลองใช้งานจริงรวมถึงมีการฝึกอบรมผ่านศูนย์การเรียนรู้Learning Factory และมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการอีกด้วย ITC Share เป็นศูนย์รวบรวมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยให้กับผู้ประกอบการได้เรียนรู้และใช้งานโดยผู้ประกอบการสามารถมาใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ก่อนทำการผลิตจริง ITC Fund เป็นสื่อกลางในการแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านการเงินจากสถาบันการเงินหรือภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยวันนี้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ITC พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการผลักดันอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยเพื่อนำพาประเทศไทยขยับสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2579ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเข้มแข็งผ่านการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ3กระทรวงอย่างแท้จริง